ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพักกันมา1วันนะผมก็มาต่อเนื่องกันด้วยเกมรายการการแข่งขันนะครับผมไทยอีสปอร์ตโดต้าลีกนะฮะก็ตอนนี้ปี2012ในควอเตอร์ที่3แล้วนะครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันแล้วก็ทีมเข้าแข่งขันกันบ้างนะฮะในส่วนของควอเตอร์นี้นะครับผมก็ในส่วนของ TSL นะฮะในส่วนของควอเตอร์ที่3นี้ก็จะเป็นทีมนะที่ประกอบด้วยมีทีม GX Brutal นะผมนะจากประเทศไทย Ideal Gigabyte จากประเทศไทยครับผมแล้วก็ทีม Priest Dota นะครับผมจากทีมลาวนะครับผมส่วน SVR ES นะครับผมจากทีมกัมพูเดียนั่นเองนะครับผมหรือกัมพูชานะฮะก็เป็นท็อปทีมจากเพื่อนบ้านใกล้ๆเรานี่เองนะครับผมSVR ก็มีผลงานค่อนข้างดีนะฮะในส่วนของ2เดือนใน Get ATC ที่ผ่านมาเขาสามารถทะลุเข้าสู่รอบลึกได้ในทุกๆเดือนเลยนะครับผมก็มาตามดูซิว่ายักษ์ใหญ่จากนะฮะกัมพูชานี่จะเจอกับ Ideal Gigabyte จากประเทศไทยนี่จะเป็นเช่นไรนะครับผมนะส่วน Ideal Gigabyte ก็สร้างผลงานได้ดีนะครับผมในส่วนของเดือนที่ผ่านมาสิงหาคมนั่นเองครับผมก็เป็นอันดับ2นะครับเจอกับ iZone Gigabyte เหมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคก็มาว่ากันนะผมตอนนี้เริ่มแบนกันไปแล้วนะ Ideal Gigabyte ในเกมแรกนะครับผมจะอยู่ฝั่ง The Sentinel นะครับผมก็แบนไปแล้วเป็น Raikan ครับเป็น Panda Strain หรือ Panda Rainbow Master ตามด้วย Dark Seer ส่วน SBR ES ครับผมก็แบน Guardian Wisp ไปนะครับผมตามด้วย Naga Silentแล้วก็ดราก้อนไนท์ฮะตอนนี้ Ideal Gigabyte ครับผมก็ชิงตัดตัวแรกที่หลุดแบนกันมาก็คือNature Forfeit หรือ Furion นั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้ SVR นะครับผมก็เลือกตัวแรกและตัวที่2มาอย่างรวดเร็วครับก็เป็นในส่วนของ Invoker นะครับผมต่อเนื่องด้วย Morphing นั่นเองนะฮะเอาตัวเด่นๆมาทั้ง2ตัวกันเลยเดียวผมสำหรับ SVR นะฮะแล้วตอนนี้การเลือกอีก2ตัวหลังครับผมตัวที่2ตัวที่3ก็ตกเป็นฝั่งของ Ideal นะฮะก็กำลังดูกันอยู่ว่าจะมี Villainer ออกมาหรือเปล่าหรือ Earthshaker กันเลยทีเดียวครับผมก็พาร์ทนี้นะฮะไม่น่าจะพลาดหรือเปล่านะฮะต้องมาดูกันนะฮะแต่อย่างที่บอกนะครับผมChaos Earthshaker มาแล้วฮะ Chaos Knight นะฮะตัวหลักนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเล่นกันนะครับบ่อยครั้งผมแต่ว่าเป็นเลนที่แข็งมากแล้วตอนนี้ก็เลือกมาแล้วผมสำหรับ Ideal Gigabyte ครับอย่างที่บอกไว้ตัวหลุดมาก็ต้องเลือกกันเลยทีเดียวสำหรับ Earthshaker แล้วก็ Villainer แล้วส่วนทางฝั่ง SVR นะครับเลือกตัดคืนมาอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวเหมือนว่าคงที่แผนเข้าแล้วครับผมก็เป็นในส่วนของShadow Demon ครับ Shadow Demon เอาประมาณว่าจะมาลงสกิลนะฮะ Disruption นะครับผมแล้วก็ให้ทางฝั่ง Invoker นี่ลง Sunstrike ได้อย่างแม่นยำหรือเปล่าผมพร้อมทั้ง Increase Extra Damage อย่าง Skill Soul Catcher นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ครับผมทางฝั่ง Ideal ครับก็ตัดตัวออกไปนะครับผมเป็นตัวสตันนะฮะมาคอมโบคู่หูกันกับ Shadow Demon ผมก็แซนคิงครับส่วน SVR นะฮะก็แบน Beastmaster ไปฮะแล้วตอนนี้ครับผมทางฝั่ง Ideal Gigabyte ครับก็แบนตัวสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยผมก็ได้แก่ Fairy Dragon นั่นเองนะฮะFairy Dragon นะครับผมอาจจะเกรงกลัวว่าเข้ามา Disable แล้วทำให้วงในนี่ไม่สามารถใช้สกิลได้หรือเปล่านะฮะ
ตอนนี้ตัวสุดท้ายทางฝั่งSBR นี่คงต้องเลือกแล้วนะครับผมว่าจะเป็นตัวอะไรนะฮะว่าจะแบนตัดตัวไหนเพื่อที่จะประกอบเข้ากับแผนนะผมโดยที่ตัวหลุดนี่เหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วตอนนี้ครับผมเขาก็แบนแผนดันออกไปนะครับผมก็ได้แก่โลนดูอีดนั่นเองนะฮะก็มาดูซิว่าเลนเดียวของทางฝั่งไอเดียลนี่จะเพิ่มตัวอะไรมาหรือเปล่านะผมหรือว่าจะเป็นที่หลุดอยู่น่าจะเป็นทีนี่นะครับผมคริสตันไมเดนนะฮะแล้วก็ตามด้วยขออนุญาตดูก่อนนะฮะตัวหลุดก็มีพริ้งบนเฟรเชอร์ตอนนี้เขาเลือกมาแล้วครับผมตัวยืนเลนเดียวของไอเดียกิ๊กไบท์นะฮะเป็นในส่วนของลานาย่านะครับผมในเมื่อดาร์คเซียนะฮะโดนตัดออกไปแล้วนะฮะก็มาดูซิว่าทางฝั่ง SVR นี่จะฟื้นใจเลือกเวโนแมนเซอร์มาหรือเปล่านะผมเป็นของแสลงของทางฝั่งลานาย่าของไอเดียกิ๊กไบท์นะฮะแน่ไม่นอนจะเป็นตัวทำดาเมจขึ้นมาอีกตัวหรือเปล่าหรือตัวสตันอีกตัวอย่าง Chaos Knight แล้วก็Ancient Aspartition หรือ AA นั่นเองฮะรู้สึกว่าทางฝั่งไอเดียนี้ก็สามารถเลือกมาได้อีกหนึ่งตัวนะอาจจะเป็น Tyranter ก็ได้นะฮะเอาไปยืนเลนไกลครับผมไทนเตอร์นี่เป็นสายฟาร์มนะฮะฟาร์มเอาของนะครับผมเอาของแทงค์ถึกๆนะผมแล้วก็ไปรอแก๊งกับเพื่อนในช่วงเลเวล6นะฮะโอ้แล้วตอนนี้ครับผม SVR ครับก็เลือกตัวทีเด็ดของเขามานะผมเป็นในส่วนของเชนนะฮะก็มาดูซิว่าตัวสุดท้ายของ SVR นี่จะเป็นคิสซันไมเดนหรือเปล่านะผมเหลือเป็นตัวสตันเพิ่มมาอีกนะครับผมเพื่อที่จะให้คลิปของเชนนี่เข้าถึงตัวได้ง่ายนะฮะไอเดียลนะครับผมก็เอามาแล้วครับ AA นะฮะในเมื่อมี Earth Shaker ผมเอา AA มาคอมโบคู่กันนะฮะการโยน Ultimate Ice Blast ไปนะครับผมแล้ว Earth Shaker ก็ Fissure นะครับผมสตันล็อกไว้นะฮะก็ขอต้อนรับผู้ชมนะฮะเข้าสู่เกมรายการการแข่งขันนะครับผม TESL นะครับผมหรือไทย Esport Dota Leagueลีกอาชีพของคนไทยตอนนี้มีต่างประเทศเข้ามาแจมด้วยแล้วตัวสุดท้ายเลือกไปแล้วครับผมสำหรับ SVR นะครับก็เป็นเรชักนะครับผมก็อยู่ในช่วงการจัดเลนนะครับต้องลดเสียงมิวสิกลงหน่อยนะฮะอะไรจะดังขนาดนั้นฮะนะครับก็ตอนนี้ครับมาแล้วนะครับผมเกมกำลังจะเริ่มผมมาดูซิว่าตัวผู้เล่นของแต่ละทีมเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะไอที่อยู่กี่กระไปนะครับผมก็มีนะฮะ Earth Shaker นะครับผม AA Ancient Aspiration นั่นเองนะครับตามด้วย Lanaya นะฮะแล้วก็ในส่วนของ Villainer ตัวสุดท้ายเป็น Furion นะผมส่วนทางฝั่งทีม SVR ES นะครับผมจากกัมพูชานั่นเองนะฮะก็มีม็อบฟิงครับผมเชนนะฮะตามด้วยชาร์โดดีมอนอินวอล์เกอร์แล้วก็โรชักนะฮะด้านบนไอเดียลมูฟขึ้นไป3ตัวนะครับ
คนทนเพื่อที่จะชิงรูนแรกนะฮะมีเออร์เชเกอร์ AA ครับเดินมาด้วยกันโซโล่เลนเดียวนี่อาจจะเป็นวีลันเนอร์หรือเปล่านะฮะ AA กับเออร์เชเกอร์จะไปด้านล่างหรือเปล่าฮะต้องมาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรผมก็มีการสวิตช์เรื่องเลนกันนะฮะดูเหมือนว่าด้านล่างจะเป็น3มีวีลันเนอร์ไปด้วยนะผมส่วน SVR นะครับก็เอาด้านล่างมา3ด้วยเช่นกันมี Shadow Demon ครับผม Morphing ครับตามด้วยเชนฮะโอ้มากัน3ตัวอย่างงี้นี่ต้องมีการเดือดกันอย่างแน่นอนนะฮะเลน3เจอ3นะครับผมด้านตรงกลางนะผม Torment Soul นะครับหรือ Lurchak นั่นเองโพเรนออกมาเจอกันกับทางฝั่ง Templar Assassin ฮะด้านบน Invoker ผมเลือกอัพในส่วนของ Cross มาหรือสายน้ำแข็งมาก่อนนะครับผมน่าจะเป็นในช่วงการรีเลือดช่วงแรกผมแล้วก็โคดสแนปนะฮะเอาไว้ไล่ยิงกดดันโวเวตนั่นเองนะครับผมก็เกมเริ่มแล้วครับผมตอนนี้ Earth Space Stun ทางฝั่งเทมพ่าไปแล้วยังไงกันต่อดูเหมือนว่าด้านหลังโผล่มาแล้ว Shadow Demon หุบไว้จังหวะนี้ Disruption แล้วโอ้โหสตันกันรวนเลยทีเดียวแล้วก็มีครีปเซนทอร์ของเชดอีกก็อย่าปล่อยไปผมเฟิร์สบัตแรกครับผมเป็นของในส่วนของ SVIES ออกนำไปก่อนอย่างรวดเร็วผมด้านขวามือมีการจะฆ่ามอร์ฟิงคืนมาหรือเปล่าแต่ว่ามอร์ฟิงก็เวฟฟอร์มหลุดระยะของโกลฟีดถอยออกมาได้ฮะก็ออกสตาร์ทนำไปก่อนครับผมในช่วงนาทีแรกฮะของทีม SVI ES จากกัมพูชานั่นเองด้านขวาครับผมยังไงครับวิลเลนเนอร์พยายามยิงตัดเลือดกันไปมอฟฟิงยิงสวนมาแล้วอ้าวมีการค้างนะผมของคุณมินนี่นะผมแต่ว่าในแนวหลังนี่ยังไงกันดีนะฮะต้องรอรีคอนเน็กหรือเปล่านะฮะแน่ใจว่าเขาดิสคอนเน็กไปหรือเปล่านะฮะโอ้โหแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งทีมไอเดียลนี่จะโดนครีปเชนนี่รุมอยู่เลยทีเดียวนะฮะก็รีคอนเน็กกลับเข้ามาแล้วนะครับผมจะเป็นช่วงเน็ตกระตุกหรือเปล่าแต่เขาไม่น่าจะรอดหรือเปล่านะฮะหลุดไปอีกแล้วนะฮะแล้วก็รีคอนเน็กเข้ามาใหม่ผมแล้วมอฟฟิงเวฟฟอร์มเข้ามาชนเออร์เชเกอร์จังหวะนี้เออร์เชเกอร์ยังไม่ตายเลือดเหลืออยู่100ผมแล้วเฟเชอร์มาโอ้โหฆ่ามอฟฟิงไปได้ผมแล้วตอนนี้บีบเข้าไปเพื่อที่จะฆ่าทางฝั่งเอเชเกอร์หรือเปล่าแต่ว่าเชนก็ตายไปกับกลายเป็นว่าพลิกมาในส่วนของไอเดียผมนำขึ้นมาแล้วเป็น2ต่อ1ครับแล้วตอนนี้ทางฝั่งเอซิวานี่วาร์ปเข้ามาเสริมกันเลยทันทีครับโอ้โหเราค้างไปอีกแล้วนะฮะกะจะหาจังหวะเซฟก็ไม่ได้เซฟนะฮะก็รอกันหน่อยนะฮะรอกันก่อนนะครับผมก็เป็นการ counter attack นะฮะของทางฝั่ง Ideal นะฮะตอนนี้มาดูการวัดคลิปกันบ้างดีกว่าผมทางฝั่งรานาย่าผม5ทับ5ผมส่วนโรแชกนะผม3ทับ0นะฮะก็เป็นรานาย่ากดดันได้ดีกว่าผมแต่ว่าในส่วนของทางด้านบนนี่ฟิวเรียนผม3ทับ3นะผมส่วน
อินเวอร์เกอร์นี่เจ็ดทับสองฮะก็ต้องรอกันก่อนหรือเปล่านะฮะทางฝั่ง Ideal Gigabyte Min นี่นะฮะปิง 3,000 กว่านะฮะก็ลดลงเรื่อยๆนะฮะปิงเหลือ300นะผมแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ลักอยู่นะฮะก็มาว่ากันต่อนะฮะในนาทีที่2นะผมก็เป็นในส่วนของ Ideal Gigabyte นะฮะปีขึ้นมานำ 2-1 แต่โดย First Blood แรกนี่เป็นของทีม SVIS ครับด้านบนนี่อินโวเกอร์นี่เจอหน้าทางฝั่งโปรเฟสนี่โคสแนปใส่กันเลยทีเดียวนะฮะนั่นเออเชเกอร์นี่ก็ได้ไอเทมมานะผมบูทออฟสปีดนะฮะเรียกได้ว่าเอาบูทก่อนเลยเพื่อที่จะเดินเกมแก๊งนะฮะมีอยู่2ตัวเลือกนะครับผมจะออก Energy Booster มาก่อนหรือบูทออฟสปีดก่อนนะแล้วตอนนี้ในป่าผมเชนก็กำลังฟาร์มแล้วก็จับครีปมาอีกแล้วนะฮะดานโรชักนี่ได้รูนรีเจเนเรชั่นไปนะครับผมยังไงต่อครับก็ไม่มีการปะทะกันอะไรแต่อย่างใดนะครับผมเข้าชุดเข้าสู่ช่วงนาทีที่3นะก็ฆ่ากันไปแล้วนะฮะรวม3ตัวนะครับผมยังคงเป็นไอเดียลนับอยู่นะครับผมขวาครับผมโดนล็อกมาแล้วแต่ว่ามอฟฟิงก็ยังคงเวฟฟอร์มถอยออกไปได้นะฮะหมดแต่เซตลาเทนซีไว้อ้าวแล้วตรงกลางครับผมโดนอีกแล้วครับสำหรับคอมโบเดิมนะฮะเป็นเชนครับผมชาโดว์ดีมอนแล้วก็โรแชกนะครับผมเปิดเดบลิกเผากันเลยทีเดียวครับตอนนี้สกอร์ของทางฝั่ง SVIS นี่ตีตื้นขึ้นมาแล้วเป็น2ต่อ2ฮะแล้วตอนนี้เออเชเกอร์โผล่ล้ำเข้ามานะฮะจะจัดการมอร์ฟิงอย่างเดียวเลยผมไม่ให้มอร์ฟิงเข้าครีปนะฮะส่วนทางด้านบนครับผมอินโวเกอร์บีบหรือกดดันเข้ามาอีกครั้งติดโคสแนปไว้แต่ว่ายืนสู้ยังไงโดนอินเคสดาเมจเข้าไปแต่ว่าโอ้โหอินโวเกอร์นี่เกือบตายผมนะทางฝั่งชาโดว์ดีมอนนี่หุบไว้ได้สวยผมแล้วตอนนี้ครับก็ยิงในส่วนของทอร์นาโดไปโอ้โหฮะช่วยเพื่อนไว้ได้รวดเร็วกันเลยครับผมสำหรับทางฝั่ง Shadow Demon ของ SVIES ครับสกอร์ตอนนี้ทางฝั่ง SVI นี่ขยับขึ้นไปนำเป็น3ต่อ2ครับโอ้โหเกือบตายอยู่แล้วเชียวนะฮะผมสำหรับ Invoker ของทาง SVI ฮะ Shadow Demon นี่ก็ตัดสินใจได้ถูกผมหุบเพื่อนไว้นะฮะแล้วตอนนี้ครับด้านบนครับยังไงก็ต่อโดนไปแล้ว Morphing Morphing โดนวาร์ปมาตบเวฟฟอร์มถอยออกไปได้ผมนะก็กะจังหวะได้ดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าโปรเฟสนี่ต้องรอมอร์ฟิงนี่เวฟฟอร์มไปก่อนหรือเปล่าผมแล้วเขาค่อยสปอตล็อกไว้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ฮีโร่ก็ถล่มป้อมกันไปผมป้อมตอนนี้ใกล้จะแตกแล้วนะผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับป้อมส่วนนี้ผมก็เป็นในส่วนของเออร์เชเกอร์ผมได้ป้อมไปนะฮะการเทมพายเซอร์ซินนี่ก็ค่อนข้างลำบากอยู่เช่นกันแล้วโดนอีกแล้วหรือเปล่าคอมโบเดิมเข้ามาสตันได้ถูกเวลาแล้วโดนคลิปของเชนโซโลอีกแล้วเดินไม่ออกกันเลยทีเดียวเรียบร้อยครับโอ้โหฮะเป็นเรื่องลำบากของลานาย่าด้วยเช่นกันแต่ว่าเนี่ยนะฮะในขณะที่ฆ่าลานาย่าได้แต่ว่าทางฝั่ง Ideal Gigabyte ก็ฆ่าบอฟฟิ้งของทางฝั่ง SVIS ได้ด้วยเช่นกันครับผมแต่ว่าป้อมตรงกลางของทางฝั่ง Ideal นี่จะแตกแล้วด้วยเช่นกันเรียบร้อยไปเลยฮะโอเฟตครับผม
ออกในส่วนของ Globe of Haste มานะครับเพื่อที่จะเป็นในส่วนของ Hand of Midas ก่อนนะฮะเล่นฟาร์มตังอย่างรวดเร็วก่อนนะครับผมแต่มาดูซิว่าในนาทีที่10นี่จะฟาร์มเงิน 1,400 เพื่อที่เป็น Receive ของ Hand of Midas ได้เร็วแค่ไหนนะฮะเทอร์เมนโซนะฮะก็เก็บรูนมาแล้วผมเป็นในส่วนของเฮสนะครับโมบสปีดเต็ม522นะฮะมอฟฟิงก็พยายามที่จะฟาร์มครีปครับผมรอบมือรอบเท้าอยู่นะฮะเชนนะครับผมก็คอนโทรลครีปมานะฮะก็แทงให้มอฟฟิงครับผมให้มอฟฟิงนี่รัดครีปไปได้เต็มๆนะฮะแต่ว่ามอฟฟิงตอนนี้ก็ยังคงจนอยู่มากๆเลยทีเดียวนะฮะถือว่าพอๆกันกับลานาย่านะฮะอินวอเกอร์นี่เล่นเป็นสายไฟฟ้ากับน้ำแข็งนะฮะเป็นสายดิสเอเบิลสายกันบ้านะผมนะน่าจะยื้อยาวๆให้มอฟฟิงเกิดนะก็คงต้องดูว่าทางฝั่งไอเดียกีไบนี่จะเดินเกมเร็วปิดเกมได้เร็วแค่ไหนนะฮะแล้วตอนนี้ครับโดแชกกดเฮสมาคุมตรงกลางอีกครั้งด้านขวามือไงผมก็ยังหาจังหวะเข้าปะทะกันไม่ได้ผมสำหรับทั้งคู่ครับวิลเลเนอร์ครับผมโผล่เข้าไปครับยิงตัดเลือดนะ2ทีผมตอนนี้วิลเลเนอร์นี่มีเฟดตูดแล้วนะฮะดาเมจนี่บวก33ต้นเลยทีเดียวครับผมด้านโรแชกนะครับก็ได้อาร์เคนบูสต์แล้วนะฮะแบบนี้ครับผมโดยแชกนะฮะก็หาเหยื่ออยู่ครับผมมาตรงกลางหรือเปล่าแล้วตอนนี้ครับเข้ามาสตันไม่โดนนะผมนะโอเฟตถอยไปได้ผมเ นี่ยขนาดไม่มีบูทนะครับเนี่ยก็ยังก็ผลแคล้วคลาดอยู่นะฮะส่วนทางด้านเทมพานี่สวิตเลนกันนะผมกับโอเฟตครับเพื่อที่จะไปเลนซ้ายเจอเลนเดียวกับอินวอเกอร์กันบ้างผมเนื่องจากว่าโดนกดดันค่อนข้างบ่อยครับโอ้แล้วตอนนี้ครับทางฝั่งเอเชียนครับมาลงในส่วนของ Observe War นะครับผมเพื่อที่จะดูระยะโซนแถวนี้ผมว่ามีใครแพ็กแก๊งเข้ามาตุยหรือเปล่าแล้วอ้าวเข้าไปชาร์กเกิลช็อตได้สวยแล้วโดนเออร์เชเกอร์ฟิชเชอร์ไปอีกแล้วตายไปอย่างรวดเร็วผมนะแต่ว่าทิ้งในส่วนของ Shadow Python ไปผมก็ไล่กระทืบ AA ไปแล้วยังไงต่อครับทางฝั่งวิลเลนเนอร์นี่โอ้โหฮะโดนล็อกนิ่งเหมือนกันครับผมเรียบร้อยไปนะก็แลกกันไปคนละตัวครับในขณะที่ SUR นี่นำอยู่นะผม5ต่อ4นะฮะโอ้โหดูเหมือนว่าเชนนี่แกจะไล่เอไปนี่จนสุดขอบฟ้าเลยหรือเปล่านะครับผมแล้วยังไงครับแกมายืนนิ่งอยู่อย่างนี้มัวแต่จับครีปปาโกเกมอนหรือเปล่าละเรียบร้อยกันเลยทีครับผมเรือแชกเข้ามาช่วยสตันแต่ว่าก็สายไปเสียแล้วผมตอนนี้ไอเดียก็ตีตื้นขึ้นมาครับ5เท่าเหมือนเดิมแล้วนะฮะดูเหมือนว่าเกมก็จะเริ่มทวีความเดือดมันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ครับผมมอฟฟิงครับโดนกดดันลึกเข้าไปเออเชเกอร์ฟิชเชอร์สตันไว้ได้อีกแต่ว่าเวฟฟอร์มถอยไปแล้วแกกดวาร์ปกันเลยทีครับผมแต่ว่าติดโคฟิดของทางฝั่ง AA ครับผมยังไงผมจะได้กลับหรือเปล่าวิลเลนเนอร์วิลเลนเนอร์จะมองเห็นหรือเปล่าผมแต่นะแล้ว AA ปานติมาเข้าไปโดนเต็มๆผมเรียบร้อยไปครับสกอร์ตอนนี้ไอเดียพลิกขึ้นมานำเป็น6ต่อ5แล้วนะฮะสำหรับตอนนี้ผมในนาทีที่10นะฮะทางเราก็กะว่าจะเซฟเลยทีเดียวนะผมพี่แกก็ค้างไปอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่หรือเปล่านะฮะก็ต้องพอดเกมเพื่อที่จะเซฟเกมไว้ก่อนนะฮะอ
โอลีไนหรือเชนนะผมที่ตายคลิปเมื่อสักครู่นี้ฮะไปจับคลิปอยู่ในป่าของทางฝั่งไอเดียนะฮะผมส่วนทางด้านขวานะผมมีการยื้อเพื่อที่จะเอาป้อมที่2ผมแต่ว่าอ้าวเดี๋ยวก็ต้องยอมให้โดนดีนายนะผมเข้าไปนี่อาจจะตายได้นะฮะ A player's forces are under attack แต่ในขณะที่กำลังมัวมองป้อมจะแตกหรือไม่แตกนั้นนะฮะSVR นะผมก็สามารถฆ่าลาลาย่าได้อีกครั้งหนึ่งแล้วผมแล้วตอนนี้ครับเออร์เชเกอร์บีบข้างเข้ามาบีบข้างมาโอ้โหแล้วทางฝั่งโคเฟนครับผมยังไงครับแวดออฟเนเจอร์มาอินวอลเกอร์นี่เกือบตายกันเลยทีเดียวแต่ว่าเหลือแฉกนี่เข้ามาประจันบานด้านในครับผมยังไงต่อเออร์เชเกอร์สตันดัดพาไม่ได้สวยครับผมแต่ว่าในวงไหนผมโคเฟนจะโดนหรือเปล่าเออร์เชเกอร์เข้ามากดดันช่วยครับผมนี่ฮะมอร์ฟีนก็คงต้องถอยไปก่อนและชาโดว์ดีมอนด้วยแล้วตอนนี้เอิร์ธเชเกอร์โดนชาโดว์ไพซันไป1สแต็กแล้วจะสตันตัดทางได้หรือเปล่าแล้วตกรถตอนนี้เป็นชาโดว์ดีมอนผมแล้วก็หุบทางฝั่งวิลเลนเนอร์ไว้โซแคชเชอร์อัดเข้าไปอีกโดนเอิร์ธเชเกอร์แอคโคสแลมเข้าไปแล้ววิลเลนเนอร์พาวเวอร์ช็อตมาเก็บไปไว้ได้ผมแต่ตอนนี้ยังไงกันต่อผมโดนเบิร์นมาหน้าเข้าไปเต็มเอเอโอ้โหฮะก็โดนมอร์ฟิงเวฟฟอร์มเข้ามาจังหวะนี้เรียบร้อยไปครับผมสกอร์ก็7เท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะลาย่านี่ดีค่าคลิปของเชนเลยนะฮะแล้วยังไงกันต่อครับมอร์ฟิงจะเวฟฟอร์มไปแนวหลังครับผมกลัวโดนพาวเวอร์ช็อตหรือเปล่านะฮะเลือดแค่นี้แล้วโดนไซโคนมาลงมาโดนสตาร์ทอีกหนึ่งทีแล้วทางฝั่งเรือแฉงนี่เปิดอัตติกันเลยเดียวผมเรียบร้อยไปอีกนะฮะน่าจะเป็นการเผลอเรอไปหรือเปล่าแต่ว่าเอปาติยาวไป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 มอร์ฟิงต้องหลบหรือเปล่าโอ้ดักหน้าน้องฟิงจะไม่นี่แต่ว่านะฮะก็นิดเดียวนะครับผมเกือบไปแล้วผมแต่ว่าก็ถือระยะทางนี่ใช้ได้เลยนะฮะตอนนี้สกอร์ SVR นะครับผมก็ขึ้นมานำอีกครั้งนะครับผมเป็น8ต่อ7นะฮะทอร์นาโดมาจังหวะนี้แต่ว่าไม่โดนนะครับผมแล้ววิลเลนเนอร์บีบกดดันลึกเข้าไปบ้างแต่ว่าลาย่าไม่ได้โซโลให้โอ้โหโฟเฟตเข้ามาล็อก2ตัวไว้ได้สวยแต่ว่าก็ไปโดนคลิปของเชนผมดักหน้าจังหวะนี้แล้วโดนโคสแนปเข้าไปอีกเรียบร้อยครับเรายังไงต่อครับผมทางฝั่งเชนครับผมก็โดนชาโดว์ดีมอนหุบช่วยไว้แล้วตอนนี้โผล่ออกมาไล่ล่าวิลเลนเนอร์หรือเปล่าแล้วในแนวหลังไอเดียกิกไว้ก็ถอยไปเสียแล้วนะครับผมนะฮะแต่ดูเหมือนว่าวิลเลนเนอร์นี่ยังไงผมโอ้ยฮะก็โดนโคแซบดึงไว้1จังหวะนะครับผมโดน EMP เข้าไปเต็มๆเลยทีเดียวฮะแล้วตอนนี้ครับดูเหมือนว่าจะกดดันเดินหน้าเข้ามาผมเพื่อที่จะถล่มป้อมด้านซ้ายหรือเปล่าโอ้โหเชนนี่ปล่อยคลิปปล่อยพายุมาแล้วหัวทางอินโวเกอร์ก็ปล่อยทอร์นาโดไปอีกแต่ว่าโดนหุบไปแล้วผมสำหรับเออร์เชเกอร์แล้วโดนเผารัวกันเลยเดียวแล้วเรียบร้อยไปอย่างรวดเร็วผมแล้วตอนนี้ยังไงต่อครับโดนแวดออฟเนเจอร์มาเข้าไปเต็มๆวินลันเนอร์วาร์ปเข้ามาเสริมจังหวะนี้แล้วหูจะกดแวดหรือเปล่ากดเฟสบูทมากดเฟสบูทมาแล้วพาวเวอร์ช็อตไปเรียบร้อยเต็มๆหลังเลยแฉกผมเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ไล่ล่าในส่วนของชาโดว์ดีมอนต่อชาโดว์ดีมอนวาร์ปกลับไม่ได้ทันผมไม่ได้ทันครับผมแล้วโดนชาร์จเกินช็อตกระตุกไปจังหวะนี้เรียบร้อยผมเป็นดับเบิลคิวของทางฝั่งวินลันเนอร์ผมแต่ในส่วนของทางด้านขวามือผมลายะลานาย่าผมบีบลึกเข้ามานะมอฟฟิงนี่ดูเหมือนว่าของนี่น้อยมากกันเลยทีเดียวผมนี่ฮะในนาทีที่14เพิ่งมีแค่ในส่วนของ Power Test เท่านั้นนะผมต้องดูของในนกก่อนนะฮะไม่มีอะไรกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วตอนนี้ก็มากันใหม่ผมสำหรับด้านบนครับเรียบร้อยไปนะผมเป็นในส่วนของโอเคนะผมลัดป้อมไปได้แล้วตอนนี้เงินของเขานี่ 1,300 นะผมก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมขึ้นมาในขณะที่มี Hand of My Start อยู่แล้วตอนนี้นกมาส่งของนะผมเป็น Boss Staff Receive ด้วยผมน่าจะเป็นของ Wind Runner ผมก็ได้ไปแล้วนะฮะ
อ้าวแล้วยังไงต่อเชนเอาคลิปโผล่เข้าไปโอ้ฮะเวลาเนอร์โดนหรือเปล่าโดนเข้าไปเต็มๆวางนี้แล้วโดนโดมินิกเพิร์กอีกแต่ว่าฟอสตาร์ฟตัวเองถอยออกไม่ได้ผมแต่ว่าติดโคสแนปเอปานตีมาสวนนะผมแต่ว่าชาโดว์ดีมอนนี่ก็เกือบตายด้วยเช่นกันแล้วหูเรียบร้อยไปแต่ว่าก่อนตายผมวินลันเนอร์เนี่ยก็ปาชาร์จช็อตไปแล้วพร้อมพาวเวอร์ช็อตฆ่าชาโดว์ดีมอนได้ฮะนะแล้วตอนนี้ผมก็ยังห่างกันอยู่1แต้มด้วยเช่นกันตอนนี้ต้องมาวัดด้วยไอเทมแล้วนะผมว่าช่วงกลางเกมตอนนี้นี่ไอเทมของใครเป็นอย่างไรบ้างครับผมมอร์ฟิงฮะยังเป็นพาวเวอร์เทสอยู่เลยนะฮะขอดูอินวอล์กเกอร์หน่อยครับผมที่โดดเด่นอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ฟอร์สตาร์ฟแล้วนะเมจิกวานนะฮะ12สแตรก12ชาร์จเก็บไว้ทางฝั่งเรอร์แชกนะครับผมมีออคเกอร์แอคนะฮะน่าจะเป็นแบ็คคิงบาร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นอาร์กานิมสเก็ปเตอร์เออเชคเกอร์ผมเก็บรูนนะอินวิสิบิลิตี้ครับหรือเวนวอล์กนั่นเองครับอยู่ด้านหลังมอฟฟิงจังหวะนี้ครับผมแต่มอฟฟิงนี่ยังไงครับแบทออฟเนเจอร์มาตัดเลือดมอฟฟิงครับแล้วตอนนี้พาวเวอร์ช็อตมาแล้วยังไงต่อสตาร์ฟิชเชอร์ไปแต่ว่าเชนนะพิวฟื้นขึ้นมาได้แต่ว่าหมู่โดนชาร์จช็อตนี่ไม่ได้ไปไหนกันเลยทีเดียวผมแต่ในขณะที่ครับด้านโบนนี่เอก็โดนเก็บไปด้วยเช่นกันครับด้านตรงกลางผมวินลันเนอร์ครับเลเวล10นะฮะเงินอีก 1,100 นะฮะด้านในนี่ Shadow Demon ผมยังเป็น Boot of Speed อยู่เลยนะฮะก็คอยออกทั้งวอร์ดทั้งอะไรซับเพื่อนไปนะฮะเน้นด้วยเลเวลและสกิลนะผมแล้วตอนนี้โดนโซโลของไลย่าไปชาร์จกันช็อตได้สวยอีกครั้งนึงครับผม Shadow Demon โดนฟิชเชอร์เข้าไปอีกแล้วพาไปช็อตเข้าไปเต็มๆเม็ดเต็มๆหน่วยผมเรียบร้อยไปครับตอนนี้ไอเดียลก็ตีตื่นขึ้นมาแล้วผมเสมอกันมาอีกครั้งเป็น13-13โอ้แล้วตอนนี้ครับก็ทอร์นาโดมาและ EMP กันเลยเดียวเบิร์นมาหน้ากันไปผมแต่ว่าก็มีการกดในส่วนของอาร์เคนบูทผมฟื้นมาหน้าแล้วก็เดินหน้าบุกกันต่อหูชาร์จกันช็อตมาจังหวะนี้ฮะเกือบลิงคู่เลอแฉกไปครับผมแต่ว่าก็ยังไม่โดนผม AA ปานตีมาล็อกกับเฟิร์สเชคเกอร์อีกก็พอสตาร์ทหลบแต่ว่าก็โดนอันติของ AA อยู่นะครับผมแต่ว่าเห็นเมื่อสักครู่นี้นี่มีการพาวเวอร์ช็อตมาด้วยผมแต่ว่าสุดระยะพอดีผมก็ไม่สร้างดาเมจให้สำหรับอินโบเกอร์นะฮะแล้วตอนนี้ด้านตรงกลางครับผมวิลเนอร์ครับฟอสซาตัวเองลงไปนะฮะก็เกือบโดนล้อมแล้วนะฮะก็เมนโซครับผมเงิน 1,100 นะฮะจะหยิบพอยต์บูสเตอร์มาหรือเปล่านะฮะผมก็ต้องทำการเซฟกันก่อนครับผมในนาทีที่18นะฮะจากกันช็อตริงเทปูนะผมจับครีปดีๆโดดๆเด่นๆมาได้นี่ไม่ปล่อยให้เหลือรอดโอ้โหเชนนี่ตัดสินใจจังหวะนี้นี่ฮิวฟื้นเลือดครีปกันเลยทีเดียวผมนะโปเกมอนมันหายยากนะผมนะเป็นระดับ3ดาวแรร์ทั้งนั้นนะฮะและในย่านผมไม่ได้ออกบิงก่อนนะผมก็แมสไอเทมไปเลยเพื่อที่จะแบ็คคิงบาร์ข้ามไปเลยนะผมเป็นออคเกอร์แอคแล้วผมสำหรับตอนนี้ฮะเชคเกอร์ผมดูเหมือนว่าเขาจะโดนล้อมแล้วนะผมเลยแชกโผล่เข้ามาฮะแต่ว่าดิสรัปชันโซแคชเชอร์ไปแล้วเอิร์ธสปิเตอร์แล้วเปิดอันติเผากันเลยเดียวแล้วบอฟฟิงเวฟฟอร์มเก็บไปครับผมเรียบร้อยอย่างรวดเร็วครับโอ้โหมาเข้มเหลือเกินผมสำหรับ SVR นะฮะอ้าวแต่ว่าเชนนี่ก็โดนล็อกอยู่ด้วยเช่นกัน AA ปาตีเข้าไปลอยไปแล้วฟอร์สสตาร์ฟช่วยเพื่อนโอ้โหแล้ววาร์ปกลับได้ครับผมโอ้โหฮะต้องชมอินวอล์กเกอร์ผมจังหวะนี้ครับแล้วตอนนี้ครับผมอินวอล์กเกอร์โดนโซโลแต่ว่าเนี่ยฮะก็ผสมสกิลนะผมโกสต์วอล์กได้ทันนะชาโดว์ดีมอนยังไงครับผมผมไว้จังหวะนี้แล้วลงในส่วนของ EMP เบิร์นมาหน้าวิลเลนเนอร์ก็ไปแต่ว่าเหลืออยู่ร้อยกว่านะผมโอ้แล้วโดนโดมินิกเพิร์กแล้วมาด้านหลังอย่างสวยครับผมสำหรับบ๊อบฟิงครับเวฟฟอร์มมาจังหวะนี้วินลันเนอร์ตายไปเลยนะฮะ SVR ไปนำมาอีกแล้ว15-13นะครับผมไอจิ้วคิกเกอร์ไปนะผมก็พยายามที่จะปิดเกมด้วยฮะโอ้โหโปรเฟสนี่ของนี่จากทีแรกครับไม่มีครับผมเพิ่มแป๊บเดียวนะก็เป็นออคิดแล้วผมแต่ว่ายังไงครับผมอินวอล์กเกอร์โดนไซเลนต์ผมแต่ว่าโอ้โหเดินมาอย่างเร็วอย่างนี้อ้าวแล้วฟอร์สตาร์ฟนะครับผมเข้ามาพังสปอตปาที่ล็อกอินวอล์กเกอร์ขังคู่ไว้ผมเรียบร้อยไปฮะ
ก็ตอนนี้ไหลขึ้นไปเป็น16-13แล้วนะฮะทางฝั่ง SVR นี่รีเควสนะผมขอให้เซฟเกมนะฮะด้านวิลเลอร์นี่ก็มีออฟวิเวียนสตาร์แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นออเคสได้เร็วแค่ไหนผมนะตอนนี้แฮมเมอร์มาแล้วนะผมของลานาย่านะฮะก็ขาดอีกราวๆประมาณ5ประมาณ600ผมจะได้แบ็คคิงบาร์แล้วชาร์เกิลช็อตมาได้สวยอีกครั้งนึงครับผมมอฟฟิงรีเซงสู้กันเลยทีเดียวแล้วยังไงต่อเชนพิวฟื้นเลือดให้แต่ว่าติดสกิลของทางฝั่งไอซ์บาร์ของ AA โยมตัวระเบิดหรือเปล่าโอ้โหรอดไปได้นะฮะแล้วตอนนี้สโมกรออยู่ข้างป่านะผมเป็นในส่วนของ Shadow Demon ครับผมทอร์นาโดมาจังหวะนี้แต่ไม่โดนวิลเลนเนอร์นะผมฟอสตาร์ททางฝั่ง Shadow Demon มาอื้อหือแต่ว่าจับล็อก Disruption ไว้ไม่ทันนะผมวิลเลนเนอร์นี่กดฟอสตาร์ทหนีด้วยเช่นกันผมนะฮะเทมพลายแอสซัสซินครับผมขาดอีก300เศษนะฮะจะได้แบ็คคิงบาร์ครับผมส่วนมอฟฟิงครับผมมอฟฟิงน่าจะออกแบ็คคิงบาร์ก่อนด้วยเช่นกันนะผมเอาละครับผมศึกนี้กันสกิลไว้ก่อนนะฮะเอบานตีมาวิลเลอร์ฟอสตาร์มาแต่ว่าฮะดูเหมือนว่าองศาจะได้อยู่ครับผมแต่ว่าโยนชาร์เกิลช็อตไม่ทันนะผมมอฟฟิงนี่หลบเข้าในป่าได้ทันนะแล้วตอนนี้ผมชาร์เดอร์เดมอนปาไพซันทอร์นาโดมาโดนแล้วแล้วยังไงต่อ EMP ยัดเข้ามาอีกแล้วอู้อินครีสดาเมจของทางฝั่งเชนก็ไปอีกหรืออย่าปล่อยครับเวฟฟอร์มอัดเข้าไปเต็มๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าวิลเลอร์จังหวะเมื่อกี้นี่ไม่ได้พุ่งลงด้านล่างหรือเปล่าครับผมนะแกไปพุ่งออกมาว่าจะออกทางนี้นะผมแต่ว่าก็โดนล้อมเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ครับผมฟิวเรียนครับมี invisibility นะฮะยังหาเหยื่ออยู่นะฮะยังหาเหยื่ออยู่แล้วเลอร์แชกนะผมโดนล็อกมาจังหวะนี้แต่แกไม่สนใจผมเปิดอันติดเดนเดบุลีกอัดเข้าไปเลยทีเดียวมอฟฟิงครับผมบล็อกโพเวตไว้บล็อกโพเวตไว้ไม่ให้เดินนะผมแล้วตอนนี้ยังไงต่อไซเลนแล้วยืนแลกกับทางฝั่งมอฟฟิงกันเลยยังไงต่อจะวาร์ปได้ทันหรือเปล่าไม่ทันผมนะโดนกริฟนะเซนทอร์ของเชนผมสตันไว้นะฮะโอ้โหแล้วก็ใส่จังหวะนี้ผมบุกเข้าโรชานกันเลยทีเดียวผมนะโดนโคสแนปรัวๆผมโรชานนี่ง้างมืออย่างเดียวเลยผมเอปาตีเข้ามาทักทายผมแต่ว่านะเลือดของฮีโร่ของทางฝั่ง SVR นี่เต็มแม็กอยู่ผมแล้วพาวเวอร์ช็อตมาครับแล้วเออร์เชเกอร์ปิงเข้ามาจังหวะนี้แองโคสแลมตายไป2ตัวอย่างรวดเร็วผมเลอร์แชกจะเป็นศพที่3หรือเปล่าแต่ว่าเลอร์แชกเปิดเดโบลิกสู้แล้วเปิดอันติสู้ผมโอ้เออร์เชเกอร์ก็เรียบร้อยไปด้วยเช่นกันครับโอ้แล้วยังไงผมแลกกันไปฮะ 3-2 ครับผมถ้า SVR เสียไป3ตัวแล้วตอนนี้มีการบายแบ็คของ Holy Knight แล้วมาฮิวเลือดช่วยเพื่อนผมเลยใช่วาร์ปกลับได้หรือเปล่าวาร์ปกลับได้ครับผมฮะเหลือแค่ทางฝั่ง Invoker ก็ Ghost Walk อยู่ด้วยครับผมก็ถอยออกไปได้ผมแล้วตอนนี้เนี่ยฮะโลชานที่ตีทิ้งไว้ก็ขอขโมยหน่อยละกันครับผมสำหรับ Ideal Gigabyte นะฮะInvoker ครับผมแกจะมาสปิลหรือเปล่าลานาย่านี่เข้าไปสิงแล้วนี่ฮะรูทของนะโดนรูทของนะครับผมแล้วก็เชนนี่ส่งกลับบ้านกันเลยทีเดียวนะผม Ghost Walk ไว้นะครับผมมือเร็วจริงๆนะผม Invoker นี่น่าจะเป็นในส่วนของพีทนะผมที่อยู่ฝั่งหน้าของแรกล็อกผมแล้วก็แกรอเก็บอีลูอย่างเดียวแล้วตอนนี้โดนชาร์เกิลช็อตดึงไว้ยังไม่นี้แล้วโดนทีมเข้าไปเลอร์แชกโดนโซกับบ้านแต่ว่าไม่ทันผมลายยาก็ทำดาเมจไปไว้ได้ผมนะฮะแต่ว่าก็ปิดฉากด้วยทางฝั่งวิลเลนเนอร์ผมก็เก็บไปได้ฮะแล้วตอนนี้สกอร์ก็เป็น17-19ผมฮะไอเดียกิ๊กไว้ก็ยังตามอยู่ถอดโดมาจังหวะนี้สายโกนทางฝั่ง AA ขึ้นนะก็เป็นการกันบ้านอย่างเดียวผมสำหรับพาร์ทของ Invoker ครับผมทอร์นาโด EMP Cold Snap นะฮะตอนนี้ Invoker ผมของก็เป็น Point Booster ผมเงินอีก 2,700 เลยเดียวฮะพี่แกไม่ได้ออกไปยิงก่อนผมน่าจะเป็น Arcanine Scepter ผมเน้น Sub Skill แล้วกด Invoke นี่ไม่เสียมาหน้าครับผม Villainer Van ก็ไปจังหวะนี้ Force Staff มาดึง Chuckle Shot 1จังหวะผมแล้วยังไง Prophet ครับผมล็อกแล้ว Silent Chain ไว้แล้วก็ดันทางฝั่งเชนถอยออกมาได้ผมโอ้โหลานาย่านี่เปิดแบ็คคิงบาร์แต่ว่าทางฝั่ง
ชาโดว์ดีมอนนี่เดโมนิคเวิร์กแล้วส่งกลับบ้านได้ทันหรือเปล่าไม่ทันผมก็ยิงกระสุนไปจังหวะนี้ชาโดว์ดีมอนตายนะฮะเรียบร้อยกันไปนะครับผมแล้วตอนนี้ตรงป้อมตรงกลางส่วนที่2นี่แตกไปเสียแล้วนะผมแล้วนี่ฮะทางฝั่งโคเฟนนี่แกขึ้นไปโหดเกินไปหรือเปล่าอ้าวเจ้าตัวแล็กนี่เองนะผมโหนะฮะขึ้นไปบนบ้านเขาเลยนึกว่าจะแลมโบอะไรขนาดนั้นว่ามีของดีใส่พระนะฮะ9องค์แต่ว่าไม่ใช่ผมแกแหลกแล้วแกก็นี่ฮะหัวถลายผมขึ้นไปบ้านของทางฝั่ง SBRIES นะผมโอ้โหนะแล้วตอนนี้สกอร์นะครับผมก็20-18ผมไอเดียก็ตามมาติดนะผมก็ต้องขอทำการเซฟกันก่อนนะครับผมก็ลุยกันต่อนะครับผมสำหรับเกมการแข่งขันนี่เพิ่งเกมแรกเท่านั้นนะผมเพราะว่าเขาแข่งกัน2เกมด้วยกันนะครับผมเพราะว่าเป็นราวด์ร็อบบินนะครับผมก็เย่าเยือนนะฮะก็มาดูกันต่อนะครับผมมอฟฟิงตอนนี้ได้แบ็คคิงบาร์ครับผมมาดูซิว่ายังไม่ได้กดใช้ครับผมนะฮะเพิ่งแกะกล่องแล้วอ่านคู่มือแล้วตอนนี้ขู่สตันมาเกือบโดนนะครับผมทางฝั่งวิลเลเนอร์นี่ฟอร์สตาร์ฟถอยออกไปได้นะก็ยังเล่นได้โดดเด่นนะผมสำหรับวิลเลเนอร์ของไอเดียคิกบายนะฮะถึงแม้ว่าจะมีช่วงพลาดกันบ้างนะฮะทางฝั่งลานาย่าเฟรมป้าผมกดแบ็คคิงบาร์ไปแล้ว2ครั้งแล้วตอนนี้เงินมา 1,600 แล้วผมนกมาส่งของเป็นออบิเวียสสตาร์ฟนะผมเป็นของใครผู้ใดอะไรยังไงหรือเปล่าน่าจะเป็นของวิลเลนเนอร์นะฮะก็เหลือรีซีฟนะครับผม700กว่าๆนะเพื่อจะเป็นออคิสนะครับผมคาถาใบ้นั่นเองนะฮะอินวอเกอร์นะผมก็จากที่พูดกันไปเมื่อสักครู่นะผมแป๊บเดียวนะผมก็ได้แล้วครับผมอาร์คานิมสเคปเตอร์ผมเขาขาดแค่เพียงอีกเลเวลเดียวผมเพื่อที่จะอัพอันติสกิลผสมอินวอผมเป็นระดับ4นะผมเนี่ยนะฮะแน่นอนผมถ้ามาอย่างนี้นี่สับสกิลรัวกันเลยเดียวมาดูซิว่าความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นของอินวอเกอร์ของ SVRES นี่จะดีแค่ไหนนะฮะA player's forces are under attack. ก็มาดูกันต่อผมเกมการแข่งขันผม TSL นะครับผม2012ควอเตอร์ที่3นะผมสโมกนะก็ทะลุตัวอิลูชันมาผมทำให้ก็มองไม่เห็นนะผมเพราะว่าไม่ใช่ยูนิตที่เป็นฮีโร่แล้วตอนนี้โคสแนปเข้าไปนะผมโอเฟตครับโอ้โหแล้วโดเนี่ยดิฟริงบาสผมมอฟฟิงเวฟฟอร์มเข้ามาชนหลังเต็มๆนะผมเรียบร้อยไปนะฮะสกอร์ของทางของ SVRES นี่ขยับขึ้นเป็น21-18ผมแล้วโซโลเรแชกไว้จังหวะนี้ยังไงก็มีการเข้าปะทะกันหรือเปล่าแล้วตอนนี้เออร์เชเกอร์บิงเข้าไปแอคโคสแลมไม่ได้สวนรับทางฝั่งเรแชกนี่ตายไปอย่างรวดเร็วผมมอฟฟิงครับกดแบ็คคิงบาร์ผมแล้วถอยออกมาครับโปรเฟตมีการวาร์ปมาผมเพราะว่าบายแบ็คกลับมาจังหวะเมื่อสักครู่นี้ตายไปแล้วตอนนี้ผมทอร์นาโดช่วยเพื่อนไว้แต่โอ้โหฮะแกหาฝั่งครับผมให้เพื่อนฟอสตาร์มาแต่ว่าไม่ทันผมสำหรับชาโดว์ดีมอนครับก็ข้ามคืนไปได้2ตัวผมสำหรับทางไอเดียกีบายแล้วตอนนี้เป็นโอกาสของเขาฮะขึ้นป้อมทางขวามือกันแล้วผมแต่ว่ายังเหลืออินวอกเกอร์ตัวกันบ้านอยู่ผมแล้วก็มีในส่วนของเอจิสออฟเดอะอิมมอร์ทัลด้วยแล้วตอนนี้โดนในส่วนของโอ้เมทิโอสตอร์มนะผมแล้วยังไงกันต่อโอ้ฮะก็ยังไม่มีใครตายผมแต่ว่าเป็นเชนนะผมก็ตายไปผมโดนนี่ฮะโอเคแล้วโดนทางฝั่งฟูริเลียนนะผมไล่ยิงไปยังไงครับล็อกไว้แต่ว่ามอฟฟิงครับผมเดฟฟอร์มเข้าไปสวนนะแล้วก็กดเนี่ยไปหาร่างรีพิเคทของตัวเองครับผมโอ้แล้วนี่ฮะโดนเบิร์นมานา EMP ไฟนะผมก็การบ้านกันเต็มที่ครับผมสำหรับอินวอกเกอร์นะฮะลงทั้งไอซ์วอลอะไรต่างๆนานานะผมก็เนื่องด้วยว่าสำหรับเออร์เชเกอร์นี่เสียแอคโคสแรมไปแล้วเนี่ยผมอันตีนะที่ฆ่าเลยแชกไปนั่นเองนะเรียกได้ว่าการใช้แอคโคสแรมนี่ก็จะเป็นการเปิดสตันได้เร็วกว่าการใช้ฟิชเชอร์นะครับผมฮะเพราะว่ากดนี่ก็จะออกทันทีผมไม่มีการง้างแคสติ้งโยกเสากระทืบทุบพื้นกระทุ้งพื้นแต่อย่างใดนะครับผม
ก็ตอนนี้ไอเดียกิกไบต์ผมก็ตีตื้นขึ้นมาแล้วเป็น21เท่าแล้วนะฮะก็เป็นงานหนักของทางฝั่ง SVR แล้วผมมาดูซิว่ามอฟฟิงนี่จะฟาร์มแข่งกับเวลาได้ดีแค่ไหนนะฮะก็ต้องเซฟกันก่อนนะในนาทีที่29นะผมนะไม่รู้ว่าฟิวเรสแกเล่นไปได้ผมทั้งๆที่แหลกๆนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าก็จะออกไอเทมชิ้นใหญ่ชิ้นที่3นี่เป็นอาร์คานิมสเคปเตอร์ผมเนื่องจากว่าได้เทรดมาแล้วผมแล้วก็ออเกอร์แอคนะครับผมเพื่อที่จะเป็นอีก2ชิ้นสำคัญก็คือ Staff of Wizards ดีผมแล้วก็พอยบูสเตอร์นะทางด้านวิลเลอร์เนอร์ไม่แน่ใจว่าจะออกไอเทมอะไรเป็นชิ้นต่อไปนะผมหรือจะเป็นเฮกหรือแบ็คคิงบาร์หรือเปล่านะฮะเชคเกอร์ครับผมพอยบูสเตอร์นะฮะพี่แกก็จะอาคานิมสเคปเตอร์เหมือนกันนะผมตอนนี้ก็หาเหยื่อผู้โชคดีตรงกลางเป็นเลยแชกเลือดน้อยๆอย่างนี้จะโดนอีกแล้วหรือเปล่ามอฟฟิงก็มาแล้วครีปอยู่ในวงอย่างนี้มาดูซิว่าเชคเกอร์จะบินเข้าไปเปิดหรือเปล่าแล้วมอฟฟิงเสียเวฟฟอร์มไปแล้วก็ยังไม่ได้เข้าปะทะนะผมอาจจะเป็นเรื่องทีมไม่ครบหรือเปล่านะA player's forces are under attack.ก็กดสโมกกันแล้วนะฮะอินวอร์เกอร์ก็นำทีมมานะครับผมเห็นแวบๆนี่เป็น AA หรือเปล่านะครับแล้วพุ่งขึ้นเนินสโมกขึ้นเนินอย่างนี้เนี่ยจะโดนหรือเปล่าผมอ้าวแล้วสกิลไปแต่ว่าผิดเหลี่ยมผมแต่ว่าชาร์เดอร์ดีมอนนี่ก็โดมินิกเพิร์กดึงไว้ได้อยู่ผมมอฟฟิงเวฟฟอร์มมาแล้วกดแบ็คคิงบาร์ไล่ยิงโวเฟตโวเฟตว่าไงโดนอะแดปทีฟสายไปแล้วเลือดอยู่ร้อยกว่าแต่ว่าทางฝั่งอินวอร์เกอร์นี่ก็โดนชาร์กจอดแล้วเปิดในส่วนของโฟกัสไฟไล่ยิงกันเลยทีเดียวเอปานสิงไปถึงก็ว่าชาร์เดอร์ดีมอนผมหุบไว้ได้ทันนะผมยังไงก็ต่อจะโดนพาวเวอร์ช็อตมาอีกจะตายหรือเปล่าเขาเนี่ยโฟกัสไฟยังล็อกเข้ามายิงตามฝั่งอินวอร์เกอร์อยู่แต่อินวอร์เกอร์ก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแต่ว่ามีในส่วนของเอจิสออฟเดอะอิมมอร์ทัลผมแล้วตอนนี้สตันเอเอไว้แล้วยังไงต่อเปิดอันตีเผากันเลยทีเดียวแล้วไรท์เทนนิ่งสตอร์มครับแต่ว่าเอเอก็ยังไม่ตายผมแต่ในแนวหลังผมเชคเกอร์นี่ก็ทำเกมได้สวยผมสามารถดับเบิลคิวมาไปได้นะฮะก็สามารถฆ่าในส่วนของเชนนะครับผมแล้วก็ชาร์เดอร์ดีมอนนะฮะด้านอินวอร์เกอร์นะผมหาเหยื่ออีกครั้งหรือเปล่านะเต็มผ้าแอสซาซินอ้าวเชคเกอร์สตันได้สวยอีกครั้งนึงก็ไล่ขวดเลอแชกเลอแชกโดนยิงเข้าไปแล้วหัวอินวอร์เกอร์นี่แกทอร์นาโดให้เพื่อนไม่ทันนะผมแล้วเนี่ยฮะก็ผสมโกสต์วอล์กแล้วก็ถอยออกมาอย่างรวดเร็วนะฮะเต็มผ้านะผมบินเข้าไปนะฮะเก็บในส่วนของเฮสครับผมด้านตรงกลางนี่จะโดนหรือเปล่านะฮะมอฟฟิงครับผมฟิวเรียนวาร์ปมาด้านหลังแล้วน่าจะไซเลนครับผมยังไงต่อไซเลนไว้แต่เปิดแบ็คคิงบาร์นะครับผมแล้วก็รีสเตรนครับผมถอยไปเรื่อยๆนะโอ้โหแต่ว่าวิลเลเนอร์นี่ตามต่อผมแต่อินวอร์เกอร์ครับแกดึงฟอสฟอสตาร์เข้ามาก็ดึงฟอสตาร์เข้ามาในถึงป้อมให้ถึงไปถึงขิงกันเลยทีเดียวผมเรียบร้อยไปนะวิลเลเนอร์นะผมโอ้โหนะวิลเลเนอร์แกกล่าวว่าฟอสตาร์มานี่จะแชร์กันช็อตดึงเพื่อนไว้นะแต่ว่าอินวอร์เกอร์นี่ก็ฟอสตาร์ดึงอัดเข้าไปอีกนะในโซนนี้นะฮะก็เรียบร้อยไปอย่างรวดเร็วผมสำหรับวิลเลเนอร์ฮะอินวอร์เกอร์บอกว่าไหนๆก็เข้ามาแล้วนี่ก็เวลคัมกันเลยทีเดียวนะครับผมต้อนรับด้วยสกิลชุดใหญ่นะฮะA player's forces are under attackFortunately,
อวานต่อในนาทีที่34นะฮะโรชานตัวที่2ก็ออกแล้วนะครับผมเอนะฮะเข้าไปสอดส่องดูอะไรหน่อยนะฮะเจออะไรหรือเปล่านะโหพี่แกเอานกมาดูเลยนะฮะคิดว่าเป็นนกบีทมาสเตอร์เลยผมมันเห็นแค่นี้เองนะฮะเทอร์เมนโซ่ครับผมก็แมสไอเทมนะฮะอัดเลือดอย่างเดียวนะผมแบ็คคิงบาร์แล้วก็แบ็คคิงบาร์อยู่อย่างงั้นนะฮะด้าน SVIS นี่ก็ลงในส่วนของเซนทรีนะครับผมหลายจุดนะฮะเพื่อที่จะเคลียร์ในส่วนของออฟเซิร์ฟวอร์ดหรือเปล่าหมอฟิงของทาง SVR นี่ของยังช้าอยู่นะฮะนาทีที่35แล้วก็เพิ่งได้ในส่วนของยาชานั่นเองผมสืบเนื่องมาจากว่าตัวเขานี่โดนกดดันนะฮะอย่างต่อเนื่องนะฮะโฮลี่ไนท์นี่เมกานิมส์นะฮะผมเมกานิซึมนะฮะก็เป็นโลฮิลนะฮะโอเฟสครับผมเงิน 1,400 นะฮะได้อาร์กานิมสเกปเตอร์มาแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะชิ้นหนึ่งอาจจะเป็นในส่วนของคอนสายฟ้าหรือเปล่าเมลสตอร์มนะเป็นตัวดันป้อมไปเลยทีเดียวด้านเทมพ่ายสซินนี่ก็น่าจะออกไอเทมนะชิ้นประจำของเทมพ่ายอยู่แล้วก็คือเดโซเรเตอร์นะครับผมแต่พี่แกรีบเกินไปหรือเปล่านะก็บิงติดปากกันไปนะโอเวทนะผมก็ใส่จังหวะที่สบายๆผมก็โยกเลนไปโยกเลนมาผมเพื่อป่วนนะฮะไม่ให้ครีปนะครับผมของทางฝั่ง SVR นี่ดันสูงนะforces are under attack โรจานตัวที่2ก็ยังยืนหัวโดอยู่นะฮะไม่มีใครไปท้าชิงผมเนื่องจากว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนะผมว่าใครเข้ามาก่อนนี้แล้วก็โดน counter attack นะฮะแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งไอเดียลนี่ก็จะถ้าฆ่าไม่ได้หมดทั้งทีมนี่ก็จะไม่เอาในส่วนนี้นะผมก็รอทางฝั่งทีม SVR นี่เข้ามาเอานะครับผมเพื่อที่จะมารุมตีโรชานะผมแล้วเขาก็ปาในส่วนของอันติ AA Ice Blast ไปผมแล้วก็เออเชเกอร์นี่รอบิงเข้าไป Echo Slam เหมือนจังหวะแรกนะแล้วยังไงต่อครับผมมอฟฟิงแกกด Backing Bar อีกครั้งนึงแล้วแล้วโอ้โหฮะทางฝั่งโพเฟตทันทีที่แกโดนโดมินิกเพิร์กแกก็ค้างไปด้วยเลยแล้วโดนเออร์สปิตเตอร์สตันไปอีก1ทีเรียบร้อยครับโอ้โหนะกะว่าจะมาฆ่ามอฟฟิงผมแต่ว่าเอาไม่ลงผมแล้วไงครับตอนนี้จะมีการเข้าไปเอาในส่วนของโรชานหรือเปล่านะครับผมมอฟฟิงครับเวฟฟอร์มครับเข้าไปเก็บรีเจนเนอเรชันครับก็ไม่สนใจโรชานนะผมนะถ้าเผลอไปเอานี่อาจจะติดกับดักของทางฝั่งไอเดียลได้แล้วตอนนี้ทอร์นาโดไปโดนก็ไปเต็มๆผม AAอย่างไรต่อเวฟฟอร์มเข้ามาแล้วติดโคสแนปดึงยิงกระตุกดึงยิงกระตุกละเรียบร้อยอย่างแน่นอนผมเพราะว่ากระสุนของอินโบเกอร์ลอยมันแล้วนะฮะก็โฆษณากันสักครู่นะผมเลือด54นะฮะหรือว่าจะเป็นมอฟฟิง Adaptive Style แล้วก็ตายหรือเปล่านะฮะโอ้โหเป็นมอฟฟิงครับผม Adaptive Style นะครับผมก็เรียบร้อยไปครับจะได้ทีมหรือเปล่านะทีมเลข3กันไปแล้วกันแล้วก็เซฟนะก็อาศัยจังหวะนี้ที่ตายไปถึง2ตัวแล้วก็พุ่งไปเอาโรชานกันอย่างรวดเร็วครับผม
ราเรียนฟอร์สปีริตไปด้วยนะฮะโอ้โหเออเชเกอร์แอคโคสแลมมาจังหวะที่แต่ว่าเชนครับผมฮิวฟื้นเลือดไปว่าได้ลาเนย่าผมเข้ามาทีมครับผมเป็นวิลเลเนอร์ผมเข้าไปขโมยเอจิสครับแล้วตอนนี้มอร์ฟิงเวฟฟอร์มถอยออกมาผมก็ฆ่าทางฝั่งโอ้แล้วตอนนี้กลับกลายเป็นว่าทางฝั่งไอเดียลนี่เข้ามาลงในส่วนของวงในนะผมก็โดนสกิลเข้าไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยผมแล้วตอนนี้ครับทางฝั่งอินโวเกอร์ก็กางไอซ์วอลมานะผมก็โดนทั้งเทมผ้าแล้วก็วินลันเนอร์ผมพึ่งขโมยเอจิสเข้าไปนะผมแล้วก็ตายไปอย่างรวดเร็วนะฮะเมทิโอเข้ามาเต็มแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าเห็นพายสตินพยายามนิ่งไว้ผมภายไฟก็เผาไปเรื่อยๆนะเอปาตีมานะผมดูเหมือนว่าจะไม่ตรงจุดนะผมไม่โดนใครนะผมแล้วตอนนี้เทมพาก็วิ่งถอยออกไปได้นะฮะพอสเกมกันสักครู่นะผมก็รอปิงรถกันสักครู่นะฮะมาแล้วผมก็โกวันต่อนะฮะกับกลายเป็นว่าโรชานะผมเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นจุดเปลี่ยนนะผมพลิกกันไปพลิกกันมาผมสำหรับคู่นี้นะฮะก็PSL นะครับผมเป็นยังเป็นเกมแรกอยู่ครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องแข่งแบบสองฝั่งผมเย่าเยือนเก็บแต้มกันไปยาวๆนะฮะมาดูว่าใครจะเป็นสุดยอดแชมป์นะครับผมนะแวดออฟเนเจอร์มาจังหวะนี้ครับผมสะดุ้งกันเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ไงเป็น AA ค้างไปอีกแล้วนะฮะเปลี่ยนผัดกันกับทางฝั่งโปรเฟตนะฮะ